Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์2024 Series ความเชื่อช่วยให้รอดวันที่7ความเชื่อเนินเรียบง่ายเมื่อเราสะท้อนคิดผ่านเรื่องราวความเชื่อของอับราฮัมและดาวิดเราก็ได้รับการย้ำเตือนถึงความจริงอันเรียบง่ายว่าความเชื่อคือสิ่งที่ช่วยเราให้รอดเราไม่ได้รอดจากสติปัญญาหรือความกำลังของเราเองแต่รอดผ่านการยินดีที่จะไว้วางใจในพระเจ้าก้าวย่างแห่งความเชื่อจะพาเราออกจากจุดที่เราอยู่ไปยังสถานที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราอยู่โรม4ข้อ22ถึง25ด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับเราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมอับราฮัมไม่ได้มีพระคัมภีร์ไบเบิลเหมือนที่เรามีในปัจจุบันแต่ท่านก็วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเพื่อท่านและออกเดินทางตามการทรงนำของพระองค์โดยไม่ลังเลดาวิดเองก็ไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจเช่นกันแม้เผชิญกับความท้าทายและการทดลองที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราเองก็ถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเช่นนั้นเราต้องวางใจพระเจ้าและก้าวไปในทุกที่ที่พระองค์ทรงนำเราไปเราไม่สามารถเอาพระเจ้ายัดไว้ในแผนการของเราเองได้กลับกันเราต่างหากที่ต้องดำเนินชีวิตในแผนการของพระองค์ในยามขาดแคลนเราต้องวางใจว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงยับยั้งไว้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรานอกจากนี้เรายังต้องเต็มใจปล่อยมือจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเอาไปจากเราโดยรู้ว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้นเป็นของพระองค์และเมื่อชีวิตพบกับความยากลำบากเราต้องยังต้องยินดีที่จะเผชิญหน้าโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งเพื่อการดีและเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์เราต้องเต็มใจที่จะเป็นทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าใดก็ตามเจอรี่บริดเจสนักพูดและนักเขียนคริสเตียนชาวอเมริกันผู้ล่วงลับเคยเขียนไว้ว่าข้าพเจ้ายินดีรับสิ่งที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้ายินดีที่จะขาดแคลนในสิ่งที่พระองค์ระงับไว้ข้าพเจ้ายินดีที่จะสละสิ่งที่พระองค์ทรงพรากไปและข้าพเจ้ายินดีที่จะทนทุกข์ในสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นข้าพเจ้ายินดีที่จะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการในข้อความนี้เป็นคำอธิษฐานของเราด้วยเช่นกันขอให้เราเชื่อวางใจพระเจ้าและดำเนินชีวิตในความเชื่อให้เรามีความกล้าที่จะเดินตามการทรงนำของพระเจ้าในทุกหนแห่งและขอให้เราพักสงบอยู่ได้เพราะเรารู้และแน่ใจว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ1เปโตร1ข้อ18ถึง21พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ได้ถ่ายด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ดั่งเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อยพระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่านโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของท่านอยู่ในพระเจ้าในตอนท้ายของแผนการอ่านนี้ให้เราลองท้าทายตัวเองด้วยการใคร่ครวญและสะท้อนคิดผ่านคำถามต่อไปนี้อะไรคือการดำเนินด้วยความเชื่อในมุมมองของเรา
เราเต็มใจที่จะไว้วางใจแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราหรือไม่แม้ว่าในบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าไม่สมเหตุสมผลก็ตามเราพร้อมที่จะเดินตามการทรงนำของพระองค์ไปในทุกที่ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาใดหรือเปล่าเราเต็มใจที่จะรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ยินดีที่จะขาดแคลนในสิ่งที่พระองค์ทรงยับยั้งไว้ยอมสละทุกสิ่งที่พระองค์ทรงรับคืนไปทนทุกข์กับสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดและเป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นหรือไม่เราเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อหรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงรู้จักและรักเราก่อนเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งในชีวิตของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ยอมจำนนต่อแผนการของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้วางใจในความยิ่งใหญ่การจัดเตรียมและการทรงนำของพระองค์ให้เราได้ละจากความกังวลความกระวนกวายใจทั้งสิ้นขอประทานความเชื่อและความมั่นใจเราขอเลือกที่จะเดินตามพระองค์ไม่ว่าจะไปที่ใดต้องสละหรือเผชิญกับอะไรขอดำเนินชีวิตไม่ใช่ด้วยสายตาที่มองเห็นแต่ด้วยความเชื่อที่เรามองไม่เห็นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.